สนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลกนิตยสารแบร์ฟุตสำหรับการเดินทางไปยังจังหวัดฟุกุชิมะเราลงเครื่องบินที่สนามบินฮาเนดะเสร็จแล้วก็ต่อรถไฟโมโนเรลเข้าเมืองโตเกียวเพื่อที่จะนั่งรถไฟชินคันเซ็นต่อไปยังสถานีฟุกุชิมะค่ะสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วมารยาทในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะการใช้รถไฟในญี่ปุ่นก็มีกฎกติกามารยาทหลายข้อที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามค่ะอย่างเช่นไม่คุยกันเสียงดังขณะอยู่บนรถไฟไม่แต่งหน้าบนรถไฟเพราะเขาจะถือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่มีความพร้อมและขาดคุณสมบัติของการเป็นแม่ที่ดีของลูกค่ะหรือแม้กระทั่งการฟังเพลงในหูฟังก็ต้องระวังไม่ให้เสียงดังออกไปรบกวนผู้อื่นด้วยนะคะNow. ฟุกุแปลว่าความสุขชิมะแปลว่าเมืองดังนั้นฟุกุชิมะจึงแปลว่าเมืองแห่งความสุขค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้นับตั้งแต่มาถึงที่นี่แม้แต่ฝูงหงส์อพยพที่เราเจอระหว่างทางก็ยังเริงร่าท้าลมหนาวน่ารักมากๆและสถานที่แรกที่เราจะไปกันนั่นก็คือทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของญี่ปุ่นมีชื่อว่าทะเลสาบอินาวาชิโร่ค่ะแต่เจอพายุหิมะเข้าไปสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นความจริงเขาว่าทะเลสาบนี้จะใสสะอาดเหมือนกับกระจกแห่งสวรรค์และจะสะท้อนเทือกเขาบันไดให้เราได้เห็นในฤดูร้อนและจะสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูส่วนฤดูหนาวที่เรามานี่ก็จะได้เจอกับหาดหิมะสีขาวโพลนและฝูงหงส์อพยพจากไซบีเรียค่ะแต่นี่มันหงส์หรือเป็ดกันล่ะเนี่ยไม่ไหวแล้วเข้าไปข้างในดีกว่าก่อนที่จะพลีชีพที่นี่ต่อมาที่เราจะพาฝ่าหิมะมาชมก็คือทะเลสาบฮิบาระค่ะไอตัวนี้ชื่อว่าอากะเบโกะนะคะอากะเบโกะอากะแปลว่าสีแดงเบโกะแปลว่าวัวจำมาเมื่อกี้แปลว่าวัวแดงมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฟุกุชิมะเป็นวัวที่ช่วยกอบกู้สร้างเมืองขึ้นมาตอนที่เกิดภัยพิบัติหรือแผ่นดินไหววัวตัวนี้ก็ช่วยเต็มที่มันเลยกลายเป็นฮีโร่อากาเบโกะสัญลักษณ์ของเมืองเลยน่าบอกว่าใช่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 ให้ยักหน้าผมเป็นวัวและแล้วก็ถึงเวลาไปทำกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่กันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฮิมาลัยเลคค่ะทะเลสาบฮิมาลัยที่จะเป็นทะเลสาบน้ำแข็งหมดเลยThank you.
ฮิบาระค่ะตะดามเราก็จะเห็นกระท่อมหลังเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งนี่แหละค่ะคือที่ที่เขาเข้าไปตกปลากันโอ้เราก็จะเห็นเขากำลังตกปลากันอยู่ในกระท่อมฮัลโหลน่ารักน่ารักไหนปลาด้านนี้ก็มีตกปลากันเลยดีโอเคอันนี้ของจริงเป็นกระท่อมที่เขาตกปลาเป็นไงบ้างการตกปลาบนทะเลสาบน้ำแข็งอย่างที่เห็นนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วไปดูกันต่อว่าที่ต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนค่ะวากาซากิที่เขาตกขุดน้ำแข็งตกปลากันที่เราไปดูกันเมื่อกี้นะคะแซ่บเป็นตัวไหมนี่เต็มเลยนี่ได้เวลาโบกมือบ๊ายบายทะเลสาบฮิบาระกันแล้วค่ะแต่ฟุกุชิมะยังมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นและเพลิดเพลินอีกเยอะกลับมาพบกันในช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ